เช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับโอ้โหวันนี้คึกคักเต็มที่นะคุณสมพงษ์เหลือเชื่อโอ้โหคึกคักแบบเหมือนกลับไปขาขึ้นใหม่เลยอ่ะคุณสมพงษ์ใช่ๆแล้วก็แบบตอนนี้กองทุนนี่คุมตลาดเบ็ดเสร็จเลยนะครับฝรั่งขายยังไม่กลัวยังดันขึ้นเลยอ่ะแล้วพอดีวันนี้ฝรั่งไม่ได้ทำอะไรอ่ะใช่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายกองทุนแค่จะเป็นเฉพาะปั่นตลาดหุ้นเลยครับวันก่อนอยู่ๆก็ทุบ 3,000 ล้านครับวันนี้ซื้อกลับ 4,000 ล้านใส่ย่อยตายประเมินยังไงคุณสมพงษ์ประเมินยังไงประเมินคือช็อตเทอมดีดูดีนะครับครับอย่างที่ขึ้นมาคือแค่ปิดเหนือ 1,820 ได้ก็ดูโอเคแล้วครับนะครับวันนี้ปิดเหนือขึ้นไปอีกนะครับครับเหนือ 1,820 ขึ้นไปอีกก็1,830เลยนะครับมันก็ดูดีนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทำออทามไฮระลอกใหม่ได้ด้วยนะครับระลอกนี้นะครับครับ 1,848 น่าจะได้ไม่อยู่นะครับอันนี้ก็เมื่อเช้ายังงงๆอยู่เลยนะครับแต่พอเห็นราคาปิดเห็นวอลุ่มแล้วก็คอนเฟิร์มว่าคือรู้สึกเขาอยากขึ้นอ่ะตลาดรู้สึกมันตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าแล้วตลาดไม่กลัวเรื่องดีวิเดนเหรอเอ็กดีวิเดนแล้วมันลงเรื่องนี้อย่างไออาร์บีซีก็เกือบดีวิเดนฟรีเนี่ยเอาสิดูเดี๋ยวปตท.ก็อีก2-3 วันมั้งครับนะครับว่าจะเป็นอย่างปตท.รอบนี้ก็เป็นพระเอกหวดรวดเดียวเลยนะครับขึ้นแบบคือมันเริ่มมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่กระจุกอยู่ในตัวใหญ่ๆมากนักบอกเป็นตัวใหญ่อย่างคุณเป็นตัวนำตลาดนะครับแต่มันเริ่มกระจายไปตัวอื่นๆบ้างแล้วนะครับครับเขาคิดว่าเราคุยกับเขาอะไรนะฮะนอกข้างบ้านโอ้โหผมนึกว่าคุณบ้านคุณสมพงษ์เลี้ยงนกไม่ได้เลี้ยงอ๋อข้างบ้านใช่ไหมข้างบ้านไม่ได้ข้างบ้านมันอยู่ต้นไม้ข้างบ้านอ๋อแสดงว่าบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีเขาคงคิดว่าหลักเสือเขาคุณสมพงษ์งั้นประเมินยังไงเนี่ยอย่างนี้ประเมินเซ็ตไปเท่าไหร่ประเมินว่าน่าจะขึ้นต่อนะครับน่าจะขึ้นต่อแล้วก็เป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมีเกลี่ยไปในตัวอื่นหลังจากที่วันนี้กระทรวงการคลังก็ออกมาพูดนะครับว่าปีนี้จะให้ GDP เราโตถึง 4.2 เลย 4.2 ก็แปลว่าส่งออกยังต้องดีเหมือนเดิมแล้วก็จะต้องมีและก็จะน่าจะยังดีเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันฟื้นตัวเป็นตัวเลยนะครับตัวอย่างของจีนโอ้โหแบบยอดส่งออกนำเข้ามหาศาลเลยนะครับครับตรงนี้ก็เลยทำให้มองแล้วว่าภาพรวมแล้วมันน่าจะขึ้นได้นะครับแต่ว่าจะขึ้นให้แข็งแรงได้เนี่ยก็คงต้องมีกลุ่มธนาคารพาณิชย์เข้ามาช่วยซัพพอร์ตด้วยครับมันถึงจะขึ้นได้แข็งแรงนะครับวันนี้หุ้นตัวค้าปลีกเองก็ขึ้นแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโคร BJC นะครับเบอร์รี่ยูเกอร์ก็ขึ้นกันแรงก็คือตอนนี้มองว่าหุ้นขึ้นแล้วแหละแต่ว่าจะขึ้นแบบแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเนี่ยดูกันที่ว่าท่านผู้นำที่จะมารับไม้สองไม้สามต่อเป็นใครอ่ะนะครับครับเพราะว่าปตท.มันหลังจากเอ็กแล้วหลังจากมันแตกพาแล้วนี่มันส่วนใหญ่ในอดีตที่คุณเอกก็อยู่ด้วยกันมาครับช่วง20 กว่าปี30 ปีก่อนครับมันก็หมดมันก็เลิกเล่นกันละใช่ใช่มันเล่นก่อนแตกพานั่นเองใช่พอหลังแตกแล้วก็เงียบๆหน่อยก็ไม่น่าสนใจแล้วเลยซึ่งมันมีผลต่อไอ้นั่นซึ่งแต่ว่าปตท.รอบนี้พื้นฐานเขาดีมากๆด้วยนะครับก็เลยแบบขึ้นกันแบบแต่แตกเสร็จปุ๊บมันจะซึมเหมือน AOT นะครับครับช่วงแรกๆเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นได้เพราะว่ามีแต่รายใหญ่มีแต่กองทุนเล่นกัน
นะครับแต่พอแตกปุ๊บมีรายย่อยทำมาแจมเท่านั้นแหละขึ้นยากเลยครับจะไปขึ้นได้แต่ละเช้านี่พวกนักเกมรายเข้ามาเยอะมันก็จะขึ้นยากนะครับแล้วโดยรวมแล้วมองดีครับมองถัดไปอยู่ประมาณเบื้องต้นนะครับนะตันทาร์เก็ตอยู่ประมาณ 1,870 ประมาณนี้นะครับครับครับแต่เราก็มาดูต่อว่าตัวรับไม้ต่อเนี่ยจะเป็นกลุ่มแบงค์ไม้ถ้ามีกลุ่มแบงค์มามีกลุ่มค้าปลีกมามันก็จะดูขึ้นได้ค่อนข้างมั่นคงนะครับ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 คุณสมพงษ์ฮะประเมินอย่างนี้แล้วเราจะเล่นตัวไหนดีเพราะว่าถ้าอย่างที่คุณสมพงษ์บอกคือพลังงานหลายตัวก็ออทำหายนะใช่ใช่ประเมินก็วันนี้แนะนำหลายตัวนะครับแนะนำตัวเก็งกำไรสุดๆสวิงแรงมากนะครับก็คือสยามแก๊สนะครับ WP เนี่ยเหรอ SGP เหรอ SGP ซึ่งไป33ตบมารวดเดียวเหลือ25เลยมากันเป็นชุดเลยไม่ถึงอะไรนกเหรอนกมาเป็นชุดเอาแล้ว SGP แล้วมีอะไรอีกมีอะไรที่จะแนะนำ SGP ก็มองว่าน่าจะกลับไปไฮเดิมที่33ได้นะครับแล้วก็ถ้าตัวสดๆเลยขึ้นมานี่ก็จะเป็นฐานทายนะครับก็มองเป้าหมายทาร์เก็ตอยู่ประมาณ 3.12 ครับฐานทายหรือแม้แต่เบอร์รี่ยูเกอร์นะครับเบอร์รี่ยูเกอร์ก็น่าตั้ง60ถ้าผ่านได้ก็64อาจจะนิวไฮ66เลยก็ได้ครับครับครับแปลว่าฟังดูตัวใหญ่ไม่เอาแล้วใช่ไหมเพราะมีแต่ตัวกลางๆเนี่ยเท่าที่ฟังดูตัวใหญ่ก็มีนะแต่มันแก๊ปอัพไซด์มันไม่เยอะอย่างปอรอสอพอเนี่ยตรงนี้นะต้านเป้าหมายก็อยู่122มันก็ตรงนี้มัน116มันนิดเดียวเองอะอัพไซด์มันไม่ค่อยเยอะอะไรครับครับเทรนแนวโน้มช่วงนี้จะเป็นยังไงค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆหรือซิกแซกหรือยังไงผมว่าไม่แล้วแหละอาการนี้มันขึ้นเลยมันขึ้นเลยอ่ะมันลักษณะเหมือน V shape ที่ลงไป 1,250 ไอ้ 1,750 ตรงนั้นเนี่ยมันเคลียร์ล้างไพ่ไปเรียบร้อยรอบนึงนะที่วอลุ่มแสนล้านแล้วนะครับแสนครับตอนนี้พร้อมที่จะขึ้นใหม่แรงๆได้ครับสิ่งที่เราจะต้องสังเกตจะต้องดูอะไรไหมเช่นดาวโจนอย่างตอนนี้ล่าสุดฟิวเจอร์ดาวโจนบวกอยู่ก็มีผลถ้าสมมติไม่ลบเกิน500พันหนึ่งก็คงไม่ซีเรียสมั้งคือมันตกใจพันแรกแหละแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเกิน500จุดคงไม่มีผลอะไรนะครับครับแล้วก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ายิวเคอร์ของอเมริกากลับมาปกติแล้วนะครับครับคือต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะว่าตามแต่ที่ยิวเคอร์ยังขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งไหลออกมาสู่หลายคนออกมาพูดว่าถ้ายิวเคอร์ไปถึงตรงนั้นไปถึงตรงนี้แล้วมันจะมีระวังเซลออฟอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไม่ใช่อ่ะในทาวซี่ไปดูตอนแม็กบันเดย์เนี่ยต้องยิวเคอร์ปรับตัวลงเมื่อไหร่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยอย่างวันก่อนที่มียูเคิร์ฟตับตัวลงปุ๊บลงไป 1,000-2,000 จุดนะตรงนั้นนะครับถ้าขึ้นไม่ทีเนี่ยจะอย่าลงนะครับขยายความนิดนึงคือโดยเบสิกคนเขาจะคิดว่าพอยูเคิร์ฟดอกเบี้ยจะขึ้นแรงเงินจะย้ายจากตลาดทุนไปตลาดเงินอันนั้นเป็นเบสิกโบราณแต่ว่าอันใหม่ยังไงอธิบายคุณสมพงษ์อธิบายหน่อยครับเมื่อยูเคิร์ฟขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นตอนนี้ดอกเบี้ยขึ้นแบบโพซิทีฟต่อตลาดหุ้นเพราะว่าเป็นการขึ้นเนื่องจากว่าเศรษฐกิจตัวเศรษฐกิจฟื้นตัวความต้องการใช้เงินมันเยอะมันไม่ใช่ว่าดอกเบี้ยเพื่อขึ้นเพื่อไปกดเงินเฟ้อมีคนละอย่างกันนะครับเพราะนั้นเมื่อดอกเบี้ยขึ้นสิ่งหนึ่งที่คนดอกเบี้ยขึ้นโดยธรรมชาติบอลมันต้องปรับตัวลงใช่ไหมครับพอยิวเคิร์ฟขึ้นไพ่บอลมันต้องร่วงลงแล้วใครจะถือบอลแหละถือบอลก็จะขาดทุนเพราะนั้นเมื่อมองว่าดอกเบี้ยยังขึ้นอีกมีแนวโน้มขึ้นอีกหลายครั้งเลยคนก็จะแสดงว่าบอลยังลงได้เป็นแบริติกเยอะเลยเพราะนั้นเงินก็ไหลจากตลาดบอลออกมาคราวนี้เงินตลาดธนบัตรของสหรัฐเนี่ยมันใหญ่กว่าตลาดหุ้นหลายสิบเท่าเลยเงินมันนอกจากดาวโจนส์มันไหลไปเด็กนิเกอีกไม่โอ้ไปทั่วโลกเลยนะครับกระเด็นมาหาเรานิดเดียวเองแต่ว่าที่ใหญ่ๆที่เอาฟอร์มมันจะเป็นพวกนิเกอีไต้หวันครับพวกฮ่องกงแล้วก็พวกเกาหลีเนี่ยขึ้นแรงเอามากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราเริ่มจะเอาละเรากลับมาสู่จุดที่ก่อนเซลล์ออฟรอบที่แล้วนะครับครับก็หมายความว่าสรุป
ครับเชิญครับเชิญครับดอกเบี้ยยังขึ้นหุ้นก็จะขึ้นแค่นั้นแหละแต่เมื่อไหร่ดอกเบี้ยเริ่มยูเคิร์ฟเริ่มปรับตัวลงปุ๊บตัวไข่ของมันเมื่อกี้รอบที่แล้วนี่ซ้อมหนีไฟนะซ้อมหนีไฟลงวันละพันจุดอ่ะอ๋อถ้าตามแบบแม็กบันเดย์จริงๆเนี่ยมันต้องวันละ 5-6,000 จุดนะถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าในอดีตก็ลบ 28% ก็ลองคิดดูนะกัน 20,000 กว่า 28% เท่าไหร่ซ้อมหนีไฟของจริงครับคุณสมพงษ์ยังไม่เป็นไรครับครับอย่างนี้แปลว่าคุณสมพงษ์เมื่อกี้ให้ตัวไหนนะบอริยูเกอร์ฐานไทยสยามแก๊สสยามแก๊สบอริยูเกอร์ฐานไทยครับแล้วก็ตัวใหญ่ก็สอบพอจะช่างมันจะ6-7บาทมันไม่คุ้มเสี่ยงตัวไหนนะก็เลยไม่ค่อยชอบตัวใหญ่เท่าไหร่การเข้าสู่เรื่องของ XD ของกลุ่มพลังงานปิโตอย่างเงี้ยจะมีผลต่อตลาดไหมตอนแรกผมว่ามีผลแล้วก็จะมีผลว่ามันจะแบบ X ปุ๊บมันก็จะหมดเสน่ห์ไปแต่กลายเป็นแบบตลาดมันยังดีอยู่อย่าง IRPC วันนี้ก็ X จบ XD ลบแค่5ตังค์เองครับนะครับก็กลายเป็นว่าแบบมันไม่มีเสน่ห์แต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายก็ไม่ลงมันก็อาจจะหมุนไปตัวอื่นหรืออย่างกรุงไทยแบงค์เนี่ยนะครับครับกรุงไทยแบงค์เราก็มองว่าปันผลปีแล้วมัน80ตังค์นะครับปีนี้อาจจะลดลงหน่อยนึงนะครับแต่ว่ามันก็ยิวมันก็ยังอยู่ประมาณ 4-5% นะครับครับก็ยังมองตัวนี้ก็น่าสนใจครับหลายตัวยังไม่ได้ประกาศปันผลออกมานะครับครับแล้วลักษณะปันผลเนี่ยสมมุติถ้ามีคนซื้อเพื่อเอา XD เนี่ยคุณสมพงษ์เชียร์ไหมในรอบนี้ต้องดูว่าราคามันขึ้นแล้วยังแต่ถ้าอย่างนี้โอเคนะถ้ามันเป็นขาขึ้นจริงๆก็รับได้นะเพราะว่ามันจากวันนี้ตัวแรกที่ IRPC ผลงานมาดีเนี่ยไม่ได้ว่า X ปุ๊บแล้วจะจบตอนแรกยังไปออกเอ็กปุ๊บมันจะแบบเหมือนสาวเอ็กปุ๊บเหมือนสาวแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยหมดเสน่ห์ไปกับการเป็นว่าไม่ลงนะครับครับย้ำกลยุทธ์การลงทุนอีกครั้งครับคุณสมพงษ์ครับก็โพลบาย selective buy ในตัวที่มันมี technical buy นะครับมันรอบนี้มันเจ็บปวดตรงที่ว่ามันขึ้นแต่หลายตัวทำ new low ไม่ใช่หลายตัวเยอะเลยด้วยเยอะเลยน้ำตาใช้เท่าที่ท่วมตลาดฟองแบบนี้ผม20คนไม่พอจนแดงๆอยู่อะไรเงี้ยนะครับครับไว้เรามาต่อกันเรื่องตรงนี้นะครับว่า selective หาหุ้นกันยังไงดีครับครับอ่ะชัดเจนฮะขอบคุณครับคุณสมพงษ์ครับยินดีครับสวัสดีครับสมพงษ์เบญจเทวนันท์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนพักสักครู่นะฮะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกลับมาเปิดสายที่เบอร์02 678 6761 02 678 6761สักครู่กลับมาครับ